ประมงเรือเล็กจังหวัดระยองได้มีการรวมตัวอย่างมีระบบโดยมีการนิคมอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เป็นส่วนสนับสนุนแบ่งกลุ่มประมงพื้นที่รวม10กลุ่มมีนายไมตรีรอดพ้นเป็นประธานกลุ่มประมงและฝ่ายบริหารดำเนินการด้านการนำปัญหาส่วนของกลุ่มชุมชนในแต่ละกลุ่มนำเสนอและร่วมกันแก้ปัญหาของกลุ่มอาชีพประมงเรือเล็กเริ่มต้นเราเข้ามาทำโครงการท่าเรือมาริพุทธที่ว่าตอนนั้นอยู่ในช่วงประมาณปลายปี2930เนี่ยแหละครับช่วงนั้นเนี่ยบริเวณนี้ยังเป็นบริเวณที่ยังเป็นชายหาดว่างเปล่าอยู่นะครับแล้วก็มีกลุ่มประมงในพื้นที่อยู่ประมาณ3-4หลังคาเรือนนั่นเองนะครับปลูกเป็นเพิงพักอยู่ตามชายหาดนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเราก็ขอความอนุเคราะห์ทางกลุ่มประมงก็มีการประชุมพูดคุยกันว่าทำอย่างไรเราจะอยู่ด้วยกันได้นะครับโดยมีดุลยภาพคืออุตสาหกรรมก็อยู่ได้ท่าเรือก็อยู่ได้ทางกลุ่มประมงก็อยู่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดโครงการขึ้นมาหลายโครงการนะครับเช่นโครงการทำเป็นบ้านปลานะครับโครงการกระชังปูนะครับพ่อเลี้ยงหอยหวานนะครับเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็มีโครงการเรียกว่านอกจากในเรื่องเสริมอาชีพแล้วเนี่ยก็จะมีโครงการในเรื่องของช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของชาวประมงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการออกไปทำประมงแล้วเกิดอันตรายนะครับตอนนี้เราก็มีศูนย์ป้องกันและอุบัติภัยทางทะเลขึ้นมานะครับโดยประสานงานกับทางสำนักงานท่าเรือเนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์หลายๆส่วนนะครับซึ่งสามารถที่จะมองเห็นนะครับเวลาชาวประมงเนี่ยออกไปหาปลาในบริเวณไกลๆเนี่ยถ้าเกิดได้รับอุบัติเหตุหรือว่าประสบภัยนะครับหรือแม้กระทั่งลมพายุมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะประสานกับเขาแล้วก็ให้เข้ามาหลบคลื่นหลบลมในพื้นที่สำนักงานท่าเรือเราได้ด้วยนะครับต่อไปเนี่ยในอนาคตเนี่ยหลังจากที่เรามีการคุยเราก็มีการนัดประชุมหารือกันในกลุ่มชุมชนสัมพันธ์ของเราเนี่ยนะครับก็พบว่าบางส่วนที่ทำดีอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องทำต่อไปเช่นโครงการเสริมอาชีพของประมงต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็โครงการที่ชุมชนเนี่ยมีความต้องการหลังจากที่ทางท่านผอ.ท่าเรือเองก็ดีทางท่านผอ.นิคมก็ดีได้พบปะพูดคุยกับชาวประมงในพื้นที่หลายๆกลุ่มแล้วเนี่ยก็พบว่าความต้องการที่ยังต้องการอยู่เนี่ยจะได้รับการตอบสนองอย่างเช่นกลุ่มประมงที่อยู่ห่างไกลจากรัศมี5กิโลเมตรออกไปเนี่ยนะครับเราก็จะเข้าไปดูแลนะครับอย่างเช่นประมงหาดพลาเนี่ยนะครับอยู่ออกนอกรัศมีไปเนี่ยเราก็จะต้องจัดโครงการเข้าไปดูแลอย่างนี้เป็นต้นครับโครงการรณรงค์ทำประมงปลอดภัยปี2559ซึ่งในปีนี้นะคะเราก็มีการให้องค์ความรู้นะคะในเรื่องที่สำคัญต่างๆนะคะครั้งนี้เราจะลงพื้นที่ทั้งหมด10กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กกันนะคะเรามีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมคะประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างของเราเองอะค่ะก็ได้ประโยชน์จากโครงการนี้ด้วยค่ะพี่น้องประมงเราอะนะคะก็ลดการทำประมงในพื้นที่ที่ห่วงห้ามค่ะสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเราต้องการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนะคะมีการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืนอันนี้คือเป้าหมายของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธและก็การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะจากการที่ชุมชนกลุ่มประมงทั้ง10กลุ่มได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการให้ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมทำให้กลุ่มประมงเรือเล็กได้มีแนวทางในการประกอบอาชีพและการปรับตัวเพื่อให้ชุมชนประมงได้มีโอกาสในการอยู่ร่วมซึ่งจะนำมาซึ่งการจัดทำแหล่งเรียนรู้ด้านประมงให้กับเยาวชนและผู้สนใจรวมทั้งยังร่วมกันนำเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชนประมงดั้งเดิมให้คงอยู่อย่างเป็นหนึ่งเดียวได้ภายใต้การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ